วันนี้เรามีเมนูเกี๊ยมอี๋ผัดไทยมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางใส่หอมแดงซอยกุ้งแห้งเนื้อเต้าหู้เหลืองและไชโป๊สับหยาบผัดจนกุ้งเหลืองกรอบเล็กน้อยใส่กุ้งสดเกี๊ยมอี๋และน้ำผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายพริกขี้หนูป่นน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกลั่นดิเตอร์เทสผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันใส่ถั่วงอกและกุยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักเกี๊ยมอี๋ผัดไทยใส่ในภาชนะจัดรับประทานคู่กับต้นกุยช่ายและหัวปลีถั่วงอกเด็ดรากใบบัวโบกมะนาวพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ